กระดูกทับเส้นหายากจริงหรือไม่โรคกระดูกทับเส้นเกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังข้อต่อและเส้นเอ็นยึดข้อต่อกระดูกสันหลังมีการทรุดตัวเส้นเอ็นหนาตัวกระดูกมีหินปูนเกาะทำให้หนาตัวเป็นสาเหตุให้โครงกระดูกสันหลังซึ่งเป็นที่อยู่ของไขสันหลังและประสาทไขสันหลังตีบแคบลงเมื่อโครงกระดูกสันหลังตีบแคบกระดูกสันหลังจึงมีโอกาสกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลังได้ง่ายถ้าโครงนี้ตีบแคบไม่มากจะเกิดการกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลังเป็นครั้งคราวเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ถ้าตีบแคบมากอาจกดทับตลอดเวลาโรคกระดูกทับเส้นอาจจะเกิดที่กระดูกสันหลังส่วนใดก็ได้ที่พบบ่อยก็ได้แก่กระดูกสันหลังส่วนเอวซึ่งไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลังส่วนเอวเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของขาและควบคุมการขับถ่ายคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกทับเส้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ก็คือข้อ1อายุโรคนี้เกิดกับคนที่อายุเลยวัยกลางคนขึ้นไปยิ่งอายุมากมีโอกาสที่เป็นมากขึ้น2สภาพร่างกายคนที่กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงคนที่น้ำหนักตัวมากเกินไปมีโอกาสเป็นมากขึ้น3การประกอบอาชีพอาชีพที่ต้องทำงานหนักโดยเฉพาะการยกของหนักการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆการขับรถทางไกลเป็นประจำการทำงานกับเครื่องจักรที่สั่นสะเทือนมีโอกาสเกิดความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังเร็วขึ้นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ง่ายขึ้นข้อ 4 การสูบบุหรี่เพราะบุหรี่มีผลต่อระบบการไหลเวียนของเลือดทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้นการป้องกันที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างเรื่องอายุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การดูแลสุขภาพที่ดีแม้กระดูกจะเสื่อมไปตามวัยแต่อาจไม่เกิดการตีบแคบของโครงกระดูกสันหลังและเกิดการกดทับเส้นประสาทที่รุนแรงการฝึกการใช้ร่างกายการใช้ท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อเป็นการป้องกันที่ดีที่ทุกคนพึงปฏิบัติ